2คนได้ของมาอีกแล้วใช่แล้วของที่เราได้มาในวันนี้นะคะก็จะเป็นของใช้สุดฮิตโอ้ยจะบอกว่าของพวกนี้บางอย่างพิมเคยเห็นใน TikTok แล้วอยากได้มากใช่บางอย่างก็คือยังไม่เคยเห็นอุ้ยแต่บางอย่างเคยเห็นแต่ว่ารอวันนี้แหละรอที่พ่อสั่งให้เราจะได้ไม่ต้องจ่ายใช่แล้วก็คือวันนี้มีอย่างหนึ่ง8อย่างงั้นเรามาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าว่าคืออะไรเริ่มจากนี่เลยก็จะเป็นพัดลมจิ๋วที่เอาไว้เสียบกับ power bank หรือว่าโทรศัพท์ใช่ปะอันนี้น้องฟิล์มไม่เคยเห็นมันใช้งานง่ายมากก็คือพอเสียบปุ๊บใช่ปะน้องก็จะเป็นเหมือนแบบชาร์จอะมันก็จะหมุนแล้วก็จะเป็นลมเป่าอย่างที่บอกบางทีแบบเฮ้ยช่วงหน้าลงหน้าร้อนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องพกให้มันวุ่นวายนี่มันเก็บง่ายไงใช่ใช่ปะแล้วเปิดยังไงเฮ้ยเปิดอีกการหนึ่งดูแต่หลังซ่องบอกว่าเสียบเราก็ได้เลยนะแต่หนูอยากรู้ว่าอันนี้ครับมันจะหมุนได้ยังไงมันมันก็เป็นมอเตอร์อยู่ข้างในครับแต่จริงๆหนูเคยเห็นว่ามันเสียบก็หมุนเลยไม่ใช่หรอใช่จริงๆแล้วน่ารักเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนแบบเราก็ถือเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ติดไงคือเอาจริงๆนะไม่ได้ว่านะเดี๋ยวนี้สั่งของจีนมาไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนทริปก่อนหน้านี้ไอ้ลูกกลมๆอ่ะสั่งมา2อันเลยนะเสียหมดเลยที่มันเป็นลูกแก้วมีไฟอ่ะเดี๋ยวลองดูเผื่อมันต้องสเต็ปไหนเปิดยังหมุนตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กไม่ได้คุยอันแรกก็เหงาแล้วหูยแต่เนี่ยมันเมดอินไชน่าไงแล้วคือที่เขาให้มามันก็แบบมันก็ยังมีเลอะๆอยู่นะทุกคนอย่าดูสิยังไงอะก็อันแรกก็นั่นแหละอันแรกเปิดมาก็ไม่สวยซะแล้วนั่นแหละเออดูหน่อยเอ้ยแต่เคยเห็นที่เขาเอามารีวิวกันอ่ะมันได้นี่แต่อันนี้มันไม่ได้ไงโอเคไม่เป็นไรอันแรกกันโดนแล้วอ่ะแนะนำว่าใครเห็นไอ้เนี่ยอย่าไปซื้อมาใช้นะอันนี้เรารีวิวอันนี้เรารีวิวตามจริงไงเพราะเราจ่ายเองใช่แต่ถ้าใครเจอตามตลาดแล้วเขาขายของประเทศก่อนนะทุกคนลมหน้าฝนหน้าฝนจริงๆอันนี้จะมาบอกว่าหน้าร้อนใช้อันนี้ได้แล้วหน้าฝนใช้อันนี้อันนี้ได้อีกรู้ป่ะเนี่ยมันคืออะไรมาดูซิพ่อสั่งอะไรมาลุ่มจิ๋วแต่ลายน่ารักไอพิมเอาเอานะมาหายแต่ได้ตัดสีทองขาดไม่เอานะอันนี้ผิดที่เราละท้องอะไรเนี่ย UV 50บวกแล้วก็เป็นอัมเบลลาโอ้จิ๋วมากเฮ้ยมันน่ารักดีนะกันแดดเหรอเนี่ยอันเนี้ยใช่อ้าวก็ให้กันเลยอะลูกลมเอากันฝนไงเอาก็กันแดดได้ด้วยทำไม่ได้ฟิวนี่ให้ของมันจะเสียทุกอย่างไหมฟิวไม่เป็นผมไม่ทำไมอ่ะให้ฟิวถามไงจริงๆแล้วมันกดแล้วมันต้องกางเลยไม่ใช่เหรอนี่เนี่ยไม่เป็นแล้วแบบทำทรงแบบฟิวเอ้ยแต่มันเบามากเลยนะฟิวว่ามันโอเคเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนอย่าหนูใช้อันนี้นั่นแหละเออวันนี้แต่ว่ากางไม่เป็นวันนี้ไปรับฟิลบอกว่านั่งเรียนฝนตกเดินออกมาหาฟิลยังไม่ได้ก็ต้องรอฝนแบบปล่อยๆแบบน้อยๆถึงจะออกมาได้อันนี้พกไปเลยนะได้แต่อยากจะบอกว่ามันอันเล็กนะเวลาพับเก็บเพราะว่ามันแค่เนี้ยเนี่ยประมาณฝ่ามือใส่ไว้ข้างๆกระเป๋าพ่อจะสั่งอันนึงเป็นร่มซามูไรก็กลัวไม่มีใครกล้าพกไงถึงเป็นซามูไรแค่ชื่อหนูก็ไม่เอาแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันอันเล็กนะแต่ว่าเวลากลางอะเด็กอาจจะไม่ชอบเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบอัตโนมัติที่กดแล้วมันเด้งเลยอะปุ๊บถ้าเมื่อกี้หนูก็เลยกดไงอ๋อจริงๆคือมันต้องดันขึ้นมาแบบล่มเมื่อก่อนทุกคนก็ล่มปกติอะนี่ไงล่มอันนี้ที่กดปุ๊บแล้วมันจะเด้งเลยก็จะเป็นแบบนี้หนักกว่ามันใหญ่กว่าเยอะเลยนะเห็นป่ะดีไซน์มันเนี่ยมันมินินะครึ่งๆเลยนะใช่น้ำหนักด้วยถูกต้องอันนี้คือเบามากเบาแบบเบากว่าน้ำขวดอะอะจริงเอออย่างเนี้ยคือมันจะหนักโอ้โหหนักเลยใช่ก็คืออันนี้เราเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนใช่แล้วก็ราคาไม่น่าจะแพงใช่ไหมพอนี้ใช่ครับต่อมาเอาไหนคะอันเล็กๆตรงนี้ละกันเย้อันนี้เห็นฟิวพูดว่าอยากแกะมาเนิ่นนานมันคือที่บีบสิวอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ฟิวบอกว่าอยากเล่นมากทุกคนอันนี้คือมองออกไหมว่ามันเป็นจมูกคนเฮ้ยเหนียวเหนียวว่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรของเล่นบีบอ่ะบีบสิวอ่ะบีบได้บีบไว้อันนี้น่าจะต้องขี้ออกมาก่อนนี่ไงเขามีของให้เพิ่มลองใส่นี่เอาฟิวในหน้าขึ้นยี่จมูกจมูกใหญ่ไหมอุ้ยแล้วดูไอตัวสิวโหยังกระนอนไหนลองขี้มาดูนี่อะไรเฮ้ยนี่อันนี้แพงนะ300กว่าบาทนะพ่อขอบใจมาค่ะเดี๋ยวหมอจะทำการช่วยนะคะแต่เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบบีบสิวกันนะอุ้ยหนูเพิ่งนั่งดูเมื่อคืนเลยอ่ะหนูนั่งดูแบบว่านานมากอ่ะเฮ้ยเอื้อรีแอคชั่นเฮ้ย
อีคนรู้ถ้าจมูกมีอย่างนี้จริงๆวันนี้เป็นไงอ่ะอันนี้อะไรหนอนหนอนดำอุ้ยแต่ว่าถ้าจะแยกกับเข้าไปก็คือต้องจบเข้าไปอ๋ออันนี้ก็คือเขาจะเป็นแถบมาให้มานั่งแคสเล่นใช่ใช่นี่ไงฟิวก็ยัดเข้ามาเนี่ยยัดเข้ามามันน่าเกลียดมากเลยคนเราจะมานั่งบีบอย่างนี้ทั้งวันจริงหรอสนุกไม่ขอจมูกไม่ไม่มีจมูกใสนี่แล้วก็ยัดกลับเข้าไปอันนี้มันหัวช้างอันนี้มันสิวหัวหนอนแล้วดูดิเดี๋ยวไปบีบอันอื่นดีกว่านี่ป้ายโหดเลยลองดูอันบนนี้ดิมันมีตัวอะไรอยู่เฮ้ยดูดิเอาไหมดูหมอจะขี้ออกมาแล้วนะไหวไหมคะเนี่ยอุ้ยหัวพอแล้วทุกคนบีบออกมาบีบอย่าไม่น่าเล่นเลยและนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของเล่นอีกชิ้นนึงนะคะที่ฟิลรู้สึกว่าใครที่ชอบดูคลิปแบบบีบสิวอะน่าซื้อไปเล่นนะใช่ตอนนี้ตาก็จะแบบอึเอออย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะชอบดูว่าเออชอบตรงนี้เขามีที่ขี้ไว้ด้วยนะคะสมจริงสุดๆอย่าหนูไปทำคลิปบ้างเนี่ย ASMR บีบสิวโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของที่ได้มาด้วยนะจ๊ะค่ะชิ้นต่อไปกันดีกว่ามันคืออะไรเอาวันนี้ไหมฟิล์มเป็น Sunset Lamp สีที่พ่อเลือกมาเป็น RGB ไหนเอามาดูสิน้องฟิล์มยังไม่เคยมีเลยแต่ว่าห้องเลยใช่ไฟมันสวยหูหายอ๋อถือเฮ้ยฮะมีรีโมทให้ด้วยเฮ้ยนี่ทุกคนไฟ RGB ตรงข้างหน้าก็จะเป็นสีประมาณนี้ต้องมารอดูตอนเปิดส่วนหูอันเนี้ยตอนแรกฟิล์มก็งงว่าเขาให้หลอดอะไรมาก็คืออันเนี้ยเป็นแบบติดกาวเนาะเป็นเนื้อแบบเหมือนไม้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไม่ติดละกันปล่อยลมก่อนก็น่ารักดีโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟกันนะคะทุกคนเปิดเฮ้ยอุ๊ยแต่บางทีอ่ะฟิล์มเห็นเขาชอบเอามาไว้ที่หน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะอ๋อมันเป็นเลนส์โบว์ไงเออเนี่ยเห็นนะวิ้ง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 อ่ะเดี๋ยวพ่อขอปิดไฟก่อนได้อ่ะนี่เลยโอเคอันนี้คือเอาไว้ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได้ด้วยใช่อันนี้นะคะคือเขาอ่ะมีรีโมทมาให้ด้วยนะคะอย่างฟิล์มจะลองกดเอาสีอะไรดีพี่ฟิล์มลองกดก่อนพี่ก็ไม่มั่นใจสีนะเออเหลืองถ่ายรีโมทดึงออกยังเอาออกแล้วเดี๋ยวขอดูในนี้กันนี่หนูดึงออกแล้วแผ่ใสๆโอเคทุกคนคือปิดไฟแล้วก็จะให้เห็นแสงแล้วใช่ไหมว่า RGB เป็นแสงประมาณนี้แต่ว่ารีโมทอะไม่เข้าใจว่าให้มาทำไมเพราะว่ากดไม่ได้ถ่ายเขาก็มีนะหรืออาจจะถ่ายหมดเนาะไม่มั่นใจอ่ะช่างมันงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันทำไปได้บ้างแต่ว่าอันเนี้ยเสียบกับพวกหัวชาร์จหรือว่าเป็น power bank ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นหัว USB แล้วก็แสง RGB จะเป็นแบบนี้สวยมากอยากให้ดูข้างหลังนี่มันจะเป็นเรนโบว์แบบเนี้ยเออเจ้าเอาไปถ่ายรูปได้นะใช่เมื่อก่อนฟิล์มเคยมีมันเป็นสีขาวก็จะเป็นสายลุงแต่นี้ก็คือหน้ารักกระทันรัดฟิล์มว่าอันนี้น่าจะไม่แพงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แบบว่าเขาฮิตกันก็แพงมากตาม TikTok นะเต็มเลยใช่อันนี้พ่อได้มาในราคาน่าจะไม่แพงใช่ป่ะใช่ครับเพราะว่ามันอเล็กด้วยแหละคือเรื่องราคาพ่อขอไม่บอกแล้วกันเพราะว่าแต่ละแอปน่ะมันราคาจะไม่เท่ากันบางร้านก็ไม่เท่ากันด้วยของสินค้าเหมือนกันนะนี่นี่นี่นะสวยนี่เป็นวงเลยตอนนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็ไล่มาเป็นเหลืองส้มชมพูประมาณนี้เลยทุกคนสวยมากเดี๋ยวฟิล์มจะเอาไปใช้ที่ห้องต่อไปชิ้นนั้นชิ้นนั้นโอ้โหวันนี้กล่องอะไรเนี่ยอ่ะเปิดดูพ่อบอกว่ามันคืออะไรนะโปรเจคเตอร์หรอใช่ไหมโปรเจคเตอร์จิ๋วเป็นแบบนี้เอาไว้ฉายดวงดาวอะไรอย่างนี้อ๋อฟิล์มเคยเห็นอารมณ์เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้มาเป็นลูกกลมๆอ่ะแต่เนี้ยเป็นอีกเวอร์นึงที่เป็นนี่อวกาศโอ้โหอันนี้มันเลยแอปส้มอยู่ดีเทลเขาน่ารักมากเลยนะดูก็คือเป็นยืนแบบนี้ทำไมน้องหัวเป็นแบบเนี้ยอ้าวน้องก็ต้องเป็นแบบนี้สิเดี๋ยวเราขอลอกฟิล์มออกก่อนตัวใหญ่ฮะนี่ไฟจอกตรงกลางน้องคือแกะสายกัดมีปุ่มบอกนะคะว่ากดปุ่มอันไหนแล้วก็มีรูให้เสียบสายอุ้ยแต่ว่ารายละเอียดดีนะคุณชอบใช่ก็ดูไม่กองแกงนะแต่ราคาก็หลักร้อยนะที่เจอมานะตัวเนี้ยหลายร้อยนะนี่มันหมุนได้ด้วยเดี๋ยวนะอุ้ยขยับได้นะคะแล้วคือสายเขาจะมีให้เสียบข้างหลังเอาอากาศด้วยพี่โชว์สิเมื่อกี้โชว์ไปแล้วว่ามันคือรูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเสียบมีรีโมทด้วยรีโมทนี่เหมือนรีโมททีวีเลยนะอันใหญ่อ่ะจึ๊บอ่ะเสียบไปแล้วโอ้แบงค์เลยแล้วเรานะคะก็จะเอาสายเสียบพอแบงค์ไปอีกรอบนึงใช่เขามีเป็น Nebula Switch Power Switch Star Switch แล้วก็ Timing ใช่ต้องให้พี่ฟิล์มอ่ะใช้รีโมทเพิ่งนะออนออฟตรงนี้นี่หุ้ย
ต้องปิดไฟแล้วแหละเพราะว่ามันมาแล้วฟิล์มขอฟิล์มขอยังต้องปิดไฟก่อนนะเปลี่ยนสีไม่ได้หรอฟิล์มแล้วนึงจ้าเมื่อกี้ฟิล์มกดตรงไหนไปโอ้โหอุ้ยอุ้ยตรงกลางอ๋อมันอยู่ในกาแล็กซี่แล้วมีทั้ง3ปุ่มมีอะไรบ้างข้างหลังนะเดี๋ยวฟิล์มอุ้ยอ๋อมันอยู่ที่ไฟแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มขอดูแป๊บนึงว่ามันขยับบนล่างตรงไหนอะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบนี่มันอยู่กับที่ป่ะไม่ได้ขยับตรงหัวพี่ฟิล์มน่ะพี่กำลังจะหาอยู่ว่ามันนี่ไงแค่นี้ป่ะรีโมทมีฐานหรือเปล่ามีสิมันต้องมีแต่ว่าหรือว่ามันต้องปรับเองเนี่ยโอ้พบอ๋อน่าจะปรับเองแล้วแหละเนี่ยเห็นนะว่าเราอยากหมุนแบบไปยังไงเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเพดานก่อนเดี๋ยวพ่อลองซูมดูนะตอนนี้เราก็ส่องขึ้นเพดานนะคือสวยมากเลยนะโอ้ยสวยจริงอันนี้สวยจริงใช่มันลองกดโอ้เอานี้เอานี้โอ้วิ้งวิ้งเลยอ่ะอ๋อเปลี่ยนสีกาแล็กซี่ใช่ไหมใช่มันเหมือนเป็นกาแล็กซี่นะเปลี่ยนสีตรงสีดาวได้ไหมฟิล์มหรือได้สีเขียวน่าจะได้แค่สีลองปล่อยไว้ก่อนพ่อจะดูสเต็ปมันอ๋อคือแสงสีเขียวอ่ะที่เป็นจุดๆเป็นดวงดาวค่อยๆแบบมาค่อยๆมาอ่ะเดี๋ยวปิดให้แบบมึนๆเลยพ่อถูกใจแต่หน้าเราตอนนี้เหมือนอวตารเฮ้ยเนี่ยมันสวยเอาพี่ฟิล์มลองเปลี่ยนโหมดวันนี้ดุดันดุดันมีเกมใดๆอันนี้แดงเขียวเฮ้ยแต่เพราะว่าสวยนะนี่ชอบสีแบบรวมๆอย่างนี้เดินๆเขียวอ๋อเขาจะเหมือนวนไปใช่ไหมน่าจะมี3สเต็ปตามปุ่มมาเลยคือนี่สวยจริงนะบอกเลยแบบถ้าไปใส่ไว้ในห้องนอนไปไว้ในห้องนอนแล้วเปิดนี่คือเฟี้ยวมากเลยเดี๋ยวฟิล์มเอานี่ไงเพราะว่าเราไปกางเต็นท์ใช้เต็นท์นอนดิบใช่แล้วเปิดอันเนี้ยโอ้นอนดูท้องฟ้าเต็นท์ข้างๆงงอ่ะตาลายเลยอ่ะน่าจะทะลุออกนอกเต็นท์แต่ว่ามันสวยมากอย่าขอโทษนี่อ๋อตัวหัวนี่ก็คือมันไม่ได้หมุนแต่ว่ามันสามารถปรับองศาได้แบบ360นี่ไงฉ่ำๆขอลองแหกนะคะอ๋อนี่ไงเป็นปุ่มดาวเขาใช่เขาบอกว่าเป็น warning laser นะต้องระวังอย่าส่องเข้าตานะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะกดปิดเราสามารถขยับแขนขยับขาเขาได้แล้วก็ดีเทลต่างๆก็ตามนี้เลยหุยอุ้ยน้องไม่เหมือนแบบแมกเนตป่ะตกใจก็ทำพังอ๋อเป็นที่ดูดก็ว่าเธอหมุนได้นี่ไงขยับได้แต่จริงๆแล้วนี่ความลับท้องฟ้าถูกเปิดเผยก็นั่นแหละค่ะทุกคนถือว่าคุ้มค่านะถ้าใครจะหาซื้อมาใช้งานได้จริงส่วนรีโมทก็คือต้องใส่ฐานก่อนใช่ก็คือเรากดตั้งนานเราไม่ได้ใส่ฐานนะคะใช่ใช่เลยอันนี้น่ารักมากเลยขอตั้งโชว์ตรงนี้ได้ปะชุบชุบนี่น้องเอาไว้ประดับห้องยังได้เลยนะใช่ถึงหน้าน้องจะแปดเข้าโทนห้องเขาฟิลสีขาวไม่ใช่โอเคต่อไปอันนู้นต่อมานี้เป็นโทสแลมเหมือนกันคืออะไรเป็นขนมปังเป็นโทสเออรู้แล้วอยากรู้ว่ามันเอาไว้ใช้ทำงานอะไรก็น่าจะเป็นไฟเหรอเอาไว้ก่อนเลยฟิล์มเก็บฟิล์มอยากได้อึ๊บอ่ะเอาให้อันนี้ไปก่อนดูก่อนน้องฟิล์มเอาให้อะไรอ่ะนั่นอ๋อข้อหัวแล้วมันจะเป็นไฟเหรอข้อหัวไม่รู้ว่าเห็นเขาบอกตกเป็นภาษาจีนเต็มปั๊มหมดเลยแล้วก็มีสวิตช์ตรงฐานน้องนี่จ้าอุ้ยเนื้อมันหนึบๆแล้วเนี่ยหนึบเหรอนี่ข้างล่างเป็นสวิตช์แบบนี้อุ้ยแต่น้องอันใหญ่อยู่นะฟิลมาเสียบสายกันดูสิมันวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะอุ้ยแค่เปิดก็ติดแล้วตอนเนี้ยอ้าวติดยังเฮ้ยต้องกระแทกแรงๆเปล่าไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันทุบหัวเขาได้ที่ฟิลบอกเมื่อกี้อะเออทุบหัวเฮ้ยอันนี้ล่ะเฮ้ยนี่ไงหนูเอาไปไฟมาให้อยู่แล้วหนูเอาไปไว้ห้องนอนได้ไหมห้องหนูไฟมันปรับไม่ได้แล้วว่าทานหมดแต่จะใช้นี่นั่นแหละอันนี้น่าจะมีไฟสองระดับแล้วไฟไปโผล่ข้างหลังด้วยอ่ะนี่ไงมันปรับได้มันปรับหน้าหลังได้ที่ฟิล์มบอกสองระดับเมื่อกี้ตรงกลางก็คือจะมีหน้าหลังอันนี้ก็จะมีแค่ข้างหน้าข้างหลังไม่มีแล้วก็สเต็ปอันสุดท้ายก็จะมีแค่ข้างหลังข้างหน้าไม่มีใช่ขอปิดไฟแป๊บไปลองตบดูจะเล่นอะไรจะกดไงต้องแรงๆนิดนึงนะทุกคน
จะพังแล้วเขาบอกว่าสามารถวางโทรศัพท์ได้แต่ถ้าวางแล้วชัดไม่ใช่วางข้างหน้าอ๋ออันนี้ไม่ได้แบบบุ๊คเกมอันนี้โชว์เลยของจริงจะพูดว่าโชว์อย่างนั้นก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวหาว่าหยาบคายโชว์โง่ติดไฟไหมอันนี้นะคะฟิล์มรู้สึกว่ามันดูน่ารักแล้วก็ตกแต่งห้องได้อย่างก็คือสวิตช์จะอยู่ตรงฐานเวลาเราเปิดปิดอ่ะก็คือเขาเอาก็ได้ทุกคนต้องขอแรงนะแบบใช่แล้วพอเปิดก็หยิกอย่างนี้ก็เวลาตื่นมาไงที่เกี่ยวกับหาปุ่มอะไรเงี้ยโป๊ะเลยใช่แล้วก็สามารถวางโทรศัพท์ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยววางกันตรงนี้แล้วกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็วางไว้บนหัวเตียงเนาะแล้วก็เสียบสายชาร์จตรงนี้ก็ได้จบโอเคอันนี้ใครจะเอาหนูโอเคให้น้องเพราะเดี๋ยวฟิล์มจะเอาอันนี้เองโอเคมางั้นอย่างต่อไปนะคะเป็นนี่เขาบอกว่ามันคือ personal mini air cooler mini air ต้องเอาไปกางเต็นท์เนี่ยเต็นท์ใหญ่ๆนะอันเดียวช้ำเลยรู้ได้ไงอ่ะเหงื่อช้ำเลยมันต้องเย็นสิพ่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เห็นคนที่มาใช้กันเยอะอยู่นะพี่พายก็ขายแบบนี้เนี่ยนะไฟฟ้าอ่ะเฮ้ยอันนี้ชอบโอเคทุกคนมาดูกันสิเหมือนลำโพงไหมใช่เหมือนอุ้ยแต่เนี้ยปรับเหมือนนี่เลยอ่ะบนรถอะพ่อรถน้ำอ่ะเขาใส่เหมือนกองข้างบนปะเนี่ยข้างบนพ่อระวังนะระวังช็อตหน่อยเฮ้ยก่อนมีลมมาอยู่อันนี้ปรับได้ไหมอ่ะปรับได้ดูหน่อยเฮ้ยมันก็คือพัดลมตัวน้อยใช่ที่เป็นทรงแอร์เฉยใช่แต่ถ้าใส่น้ำมันจะเย็นขึ้นหรอใช่ครับโอเคทุกคนเมื่อกี้แอบไปเติมน้ำมานะคะก็คือใส่ไว้ตรงนี้ใช่แล้วเย็นขึ้นไหมเร่งระดับก่อนอ๋อมันมีทั้งหมด3สเต็ปใช่เปลี่ยนพัดลมนะครับเย็นอยู่นะข้างหน้าก็เย็นขึ้นกว่าเมื่อกี้นะแรงลมเขาค่อนข้างได้เลยนะพี่ฟิล์มก็ได้ในไซส์เนี้ยเย็นนะมันเป็นพัดลมในน้ำจิ๋วก็เฟี้ยวดีอ่ะเฮ้ยเอาไปใช้โรงเรียนตอนตั้งแถวร้อนๆเนี่ยแบกไปเลยเอาตรงว่าฟิล์มพกลมแค่นี้พี่ว่าก็ใหญ่ละฟิล์มจะพกอันนี้ไปเลยใช่ในน้ำจิ๋วก็ได้อยู่นะฟิล์มได้นะเดี๋ยวฟิล์มขอลองหันไปดูตัวเองหน่อยสิเพราะว่าตั้งแล้วแบบเฮ้ยแต่ว่าชอบตรงที่มันปรับเฮ้ยมันปรับได้ไม่โอเคอันนี้ก็คือจะปรับองศาได้ใช่ไหมตามเลยนะนี่เลยเฮ้ยพวกมันก็ดีนะน่ารักอยู่เริ่มเย็นแล้วนะแล้วทีนี้เขาปรับความแรงเนี่ยได้3ระดับ1 2 3นะครับก็มีปุ่มแค่2ปุ่มมีเปิดปิดแล้วก็ปรับระดับแรงของพัดลมนะครับข้างบนก็คือตรงนี้จะใส่น้ำด้านบนเนี่ยใส่น้ำได้นะครับก็ถ้าอยากให้มันเย็นน่ะก็ใส่น้ำเย็นแล้วกันนะและนี่นะคะก็จะเป็นแอร์จิ๋วนะคะทุกคนแบบใส่น้ำได้ก็ถือว่าดีอยู่นะใช่ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะไม่โดนหลอกใช่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะของเราก็จะเป็นนี่เลยปากกาเพนเล็บนะคะเป็นเนลอาร์ตเพนโอ้โหรู้เลยนะคะว่าใครจะได้ใช้ฟรีไงใช่อันนี้มีทั้งหมด12สีมั้ง2 4 6 8 12สีมาโอ้หุยฟิล์มเคยเห็นใน TikTok มาคอนเทนต์วาดเล็บฟิลกันวาดเล็บหนูด้วยนะใช่แต่ว่าเนี้ยคือเราต้องเอาหัวกดลงมาก่อนนะคะให้สีมันลงมาที่ปลายหัวก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะมีตัวกรองอยู่เราต้องกดแบบนี้ก่อนนะให้สีเขาลงมาเห็นว่าสีเริ่มลงมาแล้วเฮ้ยไหนมาให้พี่วาดด้วยเฮ้ยวาดนี่แหละมีตกแต่งไอ้นี่น่ารักอยู่นะพี่ฟิลเฮ้ยแต่อันนี้เยอะไปไหลเหรอใช่มันไหลสลับสีกันสลับสีกันอุ้ยมาฟิวอยากให้พี่วาดอะไรจ๊ะวาดอะไรก็ได้แต่ไม่เป็นสีน่ะหรอแชมพูเนี่ยสีเต็มเลยโอเคโอเคงั้นฟิวจะตกแต่งเล็บตัวเองก่อนจะได้สวยๆอุ้ยแต่พอทาไปแล้วมันเย็นๆนะจริงหรือเปล่านี่มันไงสวยยังนี่ผสมสีได้นะคะหรือว่าจะวาดแบบเคลือบไปก่อนแล้วค่อยวาดสีอื่นทับก็ได้นะงั้นฟิวจะก่อนมีสีอะไรบ้างสีม่วงนี่คือมีหลายสีนะคะสีขาวทำเป็นเงาก็ได้เป็นไงสีดูก็ติดดีมากเลยนะใช่ไม่ฟิล์มลองไหมเล็บที่ไม่ติดนะลองไหมนะจ๊ะอย่านะจ๊ะก็มันเขียนติดง่ายเหมือนกันนะนี่ถามพี่ฟิล์มหน่อยในฐานะคนที่แบบทำเล็บเจลขายเนี่ยคือทำไมฟิล์มว่ามันโอเคมันเขียนง่ายสำหรับพวกที่แบบว่าบางรายลูกค้าอยากให้เพ้นท์ลายเล็กๆแล้วแบบผู้กันอ่ะมันเขียนยากอันนี้เป็นหัวประการเลยฟีลว่ามันเพ้นท์ง่ายกว่าดีไหมแล้วมันก็แห้งไวได้ดีนะ
เดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้มานานยังเนี่ยเพิ่งมีสักพักช่วงนี้ฟิล์มเห็นอันนี้ใน TikTok บ่อยเพราะว่าอย่างนี้ก็ดีนะดีไซน์ได้เองนะฟิล์มนะใช่อายุ ยังไม่เสร็จยังไม่จบดูทุกคนลายปัจจุบันเล่นแค่นี้พอนะคะนี่คือลองหัวปากกาให้ดูว่าแต่นี่คือลองมันใช้ยังไงไงก็คือหลักๆก็คือเราต้องกดหัวให้สีมันออกมาก่อนก็ประมาณนี้แหละแต่นี่คือหัวมันบอกว่าเหมือนสีมันออกมาเยอะเกินหัวมันก็เลยว่าช้ำเยิ้มๆหน่อยแต่ว่าถ้าเราเช็ดตรงหัวปากกาดีๆอ่ะมันก็จะเขียนได้ง่ายกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งเดี๋ยวเราทำมาแก้มือดูไม่อย่าหนูทำเองแต่ก็นั่นแหละวันนี้เราก็ได้มารีวิวของนะคะที่พ่อสั่งมาเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆเคยใช้ชิ้นไหนหรือว่าชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนฟิล์มฟิลเนี่ยชอบหลายชิ้นเลยนี่หนูชอบที่บีบสิวมากอยากจะไปเปิดร้านที่โรงเรียนรับบีบสิวแต่ว่าพัดลมนี่แอบสิ้นหวังนิดนึงนะคะทุกคนไม่กล้าหยิบขึ้นมาโชว์เลยอะโชว์เสียใจนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพัดลมที่แบบว่าอันแรกที่เรารีวิวแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ว่าชิ้นอื่นถือว่าต้องปกใช้งานได้จริงหมดเลยนะคะก็ถือว่าสมกับราคาของเขาแหละใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้พวกเรานะคะรีวิวอะไรอีกก็ไม่ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย